ับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สุรินทร์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้น้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอกอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์น้ำที่เกินความจุของอ่างเก็บน้ำทะลักข้ามทางระบายน้ำล้นที่เรียกว่าสปิลเวย์ดูน่ากลัวมากแต่คนท้องถิ่นที่เคยขับรถบนสันสปิลเวย์ซึ่งใช้เป็นถนนด้วยก็ยังขับได้ตามปกติเห็นแล้วน่าหวาดเสียวมากผู้ดูแลอ่างเก็บน้ำนำป้ายเตือนมาตั้งไว้ว่าช่วงนี้ขอให้ใช้เส้นทางอื่นแต่ก็ยังมีคนใช้เส้นทางนี้อยู่ฝนตกหนักน้ำล้นอ่างทำให้หลายคนเดือดร้อนแต่มีชาวบ้านอยู่กลุ่มหนึ่งมีความสุขคือชาวบ้านกลุ่มนี้ครับนำแหมาทอดมาหวานจับปลาที่หลังทางระบายน้ำล้นเวียงแหแต่ละทีได้ปลามากมายก่อไฟย่างปลาทานกันเดี๋ยวนั้นมีความสุขมากย่างหอยด้วยเลยครับอันนี้ปลาแม่บ้านที่ผ่านไปผ่านมาเห็นปลาสดๆสวยๆขอซื้อในราคากิโลละ 50-70 บาทแฮปปี้ทั้งคนซื้อและคนขายกิโลเท่าไหร่ยาย50บาทโอ้50บาทก็ได้เยอะอยู่เนาะคนซื้อได้ปลาสดคนขายได้เงินสดๆนอกลู่ต่อมาไปบุรีรัมย์เมื่อ2วันก่อนชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์จัดงานแถลงข่าววิจิตรภัสตราภูสาไหมบุรีรัมย์ที่โรงแรมเดอะซิตรานำผ้าไหมของแต่ละอำเภอของบุรีรัมย์มาโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดวันแถลงข่าวมีนางแบบกิติมศักดิ์และนางแบบอาชีพสวมผ้าพื้นเมืองของบุรีรัมย์เดินแฟชั่นโชว์ให้ชมกันอย่างเต็มอิ่มอย่างสร้างสรรค์นะคะได้ความงามดีออตลอดการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมืองของบุรีรัมย์ทุกอำเภอพิธีกรอธิบายคุณสมบัติของผ้าแต่ละแบบแต่ละชนิดแต่ละลวดลายเส้นไหลลื่นไม่ติดขัดโดยไม่มีสคริปต์ไม่มีบทให้อ่านอันนี้เป็นผ้าพื้นถ้าในภาษาบ้านเราคือเปลือกไหมพื้นนี้ค่ะถ้ามองดีๆมันคือการมัดหมี่ผ้านะคะนำมาออกแบบตัดเย็บดีออร์ชาแนลวิชิซ้ายไปเลยนะคะเมื่อเจอเนื้อทรายของเราดูครับรู้ทุกอย่างนะคะผืนนี้เป็นผ้าที่แสดงถึงความรักได้อย่างดีนะคะไม่มีสคริปต์จริงๆถามว่าโฆษกท่านนี้เป็นใครตอบว่าเธอชื่อทันพักคณันหัตถาทยากูลเป็นประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็คือภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนี่นะคะผืนนี้เป็นผ้าที่แสดงถึงความรักได้อย่างดีนะคะผ้านะคะนำมาออกแบบตัดเย็บดีออร์ชาแนลวิชิซ้ายไปเลยนะคะเมื่อเจอเนื้อทรายของเราช่วยงานสามีคุณภาพต่ำกว่านี้ไม่ได้เด็ดขาดนอกรู้ต่อมาล่องใต้ไปตรังมาที่โรงเรียนบ้านคลองคุยอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังโรงเรียนนี้มีตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นม.3นักเรียน282คนครู18คนมีการบริหารจัดการทำให้โรงเรียนสะอาดสวยงามร่มรื่นน่าอยู่คนที่ทำให้โรงเรียนมีบรรยากาศอย่างนี้คือคุณครูและนักเรียนร่วมมือกันนอกจากนั้นอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนนี้ก็ดูดีมีคุณภาพเพราะวัตถุดิบเกือบทั้งหมดทั้งผักปลาเด็กๆปลูกเองเลี้ยงเองเห็นอยู่ในท่อนี้เป็นอ่างเลี้ยงปลาดุกครับโดยเฉพาะข้าวโพดมีมากพอจะทำเป็นน้ำข้าวโพดขายในราคาขวดละ10บาทนำเงินไปสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมน่ารักน่าสนใจให้เด็กๆได้ทำอีกมากมายเช่นการออกกำลังกายแบบโนราบิกคือการนำท่ารำของมโนรามาออกกำลังกายแบบแอโรบิกการนั่งสมาธิการสอนวิธีไหว้ว่าน้องไหว้พี่และพี่รับไหว้น้องอย่างถูกต้องถูกวิธีนั้นไหว้อย่างไรสร้างบรรยากาศและสร้างแวดล้อมแบบนี้ทำให้เด็กๆโตอย่างมีคุณภาพนอกรู้ต่อมาไปอุทัยธานีช่วงโมงนี้เป็นช่วงเวลาดีของร้านหมูกระทะ
อันเกิดจากแรงเหวี่ยงของลูกค้าไปกินหอยหวานในร้านหมูกระทะและเจอมุกเมโลซึ่งเป็นอัญมณีมีราคาแพงเดี๋ยวนี้ร้านหมูกระทะที่ไหนที่ไหนก็ขายดีถามลูกค้ากี่คนกี่คนว่าทำไมจึงมากินหมูกระทะทุกคนตอบตรงกันมาเพราะเผื่อจะโชคดีได้มุกเมโลวันนี้ตั้งใจมากินอะไรเป็นพิเศษนะมากินหมูกระทะอยากเจอมุกอยากเจอมุกเขาบ้างเลยตั้งใจมากินอะไรเป็นพิเศษครับหอยหวานค่ะเผื่อเจอไข่มุกค่ะเผื่อเจอไข่มุกเหรอเผื่อเจอไข่มุกและทุกคนที่เข้าร้านหมูกระทะจะต้องเดินตรงไปที่ถาดหอยหวานทันทีดูครับมาก็สองคนถามเจ้าของร้านว่าสินค้าถาดไหนฮอตที่สุดทุกร้านตอบเหมือนกันว่าหอยหวานคุณประทีปปิยทัศน์เจ้าของร้านหมูกระทะที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีบอกว่าความร้อนแรงของหอยหวานทำให้วันนี้สั่งหอยหวานไป40กิโลปรากฏว่าได้มาเพียง20กิโลเท่านั้นเพราะร้านหมูกระทะทุกร้านสั่งเพิ่มยอดหอยหวานเหมือนกันหมดอย่างวันนี้ร้านเปิด4โมงเย็นถึง4ทุ่มแต่หอยหวานหมดไปแล้วตั้งแต่1ทุ่มขนาดฝนตกลูกค้ายังตรึมอะไรที่ลูกค้าวันสองวันเนี่ยกินมากเป็นพิเศษจะเป็นหอยหวานครับพี่จะเป็นหอยหวานช่วงนี้ต้องใส่กระแสเข้ามาแรงครับผมเพราะอะไรครับน่าจะดูข่าวที่เชียงใหม่มั้งครับที่เขาเจอมุกในหอยหวานคนก็เลยแห่มากินกันครับผมเข้าร้านหมูกระทะแต่ไม่ได้ตั้งใจมากินหมูกระทะนอกลู่ต่อมาไปเชียงรายพระภิกษุวัดห้วยปลาก้างจังหวัดเชียงรายกำลังช่วยกันทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้และตู้เก็บเอกสารโดยไม้ที่นำมาทำล้วนเป็นไม้ที่ผ่านการใช้งานมาแล้วทั้งสิ้นเวลาจะนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์พระจะต้องช่วยกันถอดชิ้นส่วนของไม้ออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยครับหลังจากได้ชิ้นไม้แล้วก็จะนำมาขัดมาปรับแต่งเพื่อทำงานชิ้นใหม่โต๊ะตู้ที่เห็นอยู่นี้คืองานชิ้นใหม่ที่ทำจากไม้ที่ใช้แล้วทั้งนั้นถ้าไม่บอกคงไม่มีใครเชื่อว่าไม้ที่นำมาทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเป็นไม้จากฝาโลงศพนี่เป็นความคิดของท่านเจ้าอาวาสเห็นว่าวันเผาศพบางงานก็ไม่ได้เผาฝาโลงศพไปด้วยจึงขอบริจาคฝาโลงศพมาทำประโยชน์ฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสครับหลวงพ่อเห็นว่าโลงศพนี้ยังมีคุณค่าเพราะเป็นไม้ชั้นดีหลายศพที่เอาแต่ศพเข้าไปเผาอย่างเดียวก็จะเหลือเอาโลงได้มาทั้งหมดหลวงพ่อก็มาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์หลายศพเอาโลงไม้เข้าไปด้วยแต่เอาขาเอาฝาไว้หลวงพ่อมาทำประโยชน์ได้โลงศพที่เราซื้อมาราคาแพงนั้นมันแปลสภาพกลายเป็นบิวอินได้อย่างสง่าผ่าเผยและสวยงามด้วยใช้ในวัดพอได้ใช้ในบ้านคงไม่มีคนกล้าครับน้องลูกส่งท้ายไปเชียงใหม่มาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับพาลูกพาครอบครัวมาเที่ยวสวนสัตว์มีความสุขแต่เคยคิดไหมครับถ้าสัตว์หลุดออกมาจากกรงจะทำยังไงเรื่องนี้ท่านผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ก็คิดอยู่วันนี้จึงซ้อมแผนรับมือว่าถ้านกกระจอกเทศหลุดมาจากกรงจะจับกันยังไงเหตุร้ายเกิดขึ้นแล้วครับนกกระจอกเทศหลุดออกจากสุดแสดงค่ะและนี่ครับนกกระจอกเทศที่หลุดออกมานกงงนกงงดูกรรมวิธีการจับครับใช้เวลาแป๊บเดียวก็จับได้เฮ้ยไม่ทราบว่าคนจับเก่งหรือนกกระจอกเทศแก่ทุกอย่างยอดเยี่ยมหมดครับยกเว้นตอนรายงานสรุปเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยทุกคนครับผมไม่มีการรับบาดเจ็บไม่มีการได้รับบาดเจ็บจากการที่จับสัตว์ที่หลุดออกจากสวนแสดงครับผมต่อไปอาจจะไม่หลุดไม่มีการหลุดออกจากสวนแสดงครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมยืมไม่ทราบว่าตื่นเต้นเพราะเห็นหน้าเจ้านายหรือเห็นหน้านกกระจอกเทศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่